แม้บ้านโนบิตะจะมี2ชั้นแต่รู้ไหมว่าโดเรมอนเรียนชั้นอะไรเฮ้ยทำไมอ่ะอังอังอังโดเรมาดาฮิซุกิโดระเอมอหนึ่งสวัสดีครับ What What the พามาโฮมทัวร์บ้านโนบิตะครับวันนี้สเปคสเปซทัวร์บ้านแมวใช่ป่ะเพื่อน แต่ไม่ใช่แมวตัวนี้เป็นแมวไม่มีหูวันนี้ทัวร์บ้านโดราเอมอนบ้านโนบิตะนั่นแหละสเปคสเปซตอนบุกบ้านโนบิตะสเปคสเปซเอ็กโนบิตะเฮ้ยเท่เฉยเลยก็จะพาทัวร์ญี่ปุ่นก็คือเราจะเล่าให้ชมนะเล่าให้ชมด้วยก็คือจะให้คิดภาพตามนะว่าเรากำลังจะไปบุกบ้านโนบิตะกันเป็นเหมือนบ้านมินิมอลยุคบุกเบิกช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือไม่ได้มีบ้านใหญ่โตจะเป็นบ้านเล็กๆที่เป็นเหมือนแบบมินิมอลเฮาส์เล็กเรียบง่ายแต่ฟังก์ชันครบครันเริ่มกันเลยบ้านโนบิตะเนี่ยอยู่ที่เขตนิริมะเป็นชานเมืองของโตเกียวคุณจะเห็นว่าบ้านโนบิตะไม่มีที่จอดรถจะมีการเดินไปทำงานหรือว่าเดินไปเรียนเท่านั้นพูดถึงตัวบ้านโครงสร้างบ้านนั้นก็น่าจะเป็นคอนกรีตครับฉาบปูนแล้วก็มีตัวหลังคานะครับที่เป็นจั่วเป็นจั่ว2ชั้นบ้านเป็นจั่ว2ชั้นก็คือด้านล่างกับด้านบนด้วยซึ่งมีหลังคาเนี่ยยื่นออกมาสำหรับกันแดดกันฝนแล้วก็รอบๆ บ้านก็จะมีอิฐบล็อกครับถ้าใครเคยเห็นเนี่ยก็จะเป็นอิฐบล็อกแบบเหมือนเมืองไทยเลยแล้วก็อิฐบล็อกช่องลมที่จะมีช่องและให้ลมลอดผ่านได้เพื่อความ private ของตัวบ้านถ้าคนเดินผ่านไปหน้าบ้านหันเข้าไปจะมีอิฐบล็อกบังอยู่มองไม่เห็นแต่ว่ามีลมพัดผ่านเพื่อให้ลมเนี่ยโฟลมานี่คือความคิดในการออกแบบผู้เขียนก็คิดได้นะจากนั้นนี่คือรั้วรอบบ้านจะเป็นอิฐบล็อกแล้วก็จะมีสวนรอบบ้านซึ่งจะมีการปลูกต้นไม้อยู่รอบบ้านเพื่อจะได้ไม่ให้แสงเนี่ยลงเข้าไปในตัวบ้านเต็มๆจะได้มีร่มเงาอยู่ในตัวบ้านด้วยไม่ร้อนจนเกินไปเตรียมเข้าบ้านโนบิตะกันดีกว่าก็จะมีเสียงว่าโดเรมอนตอนนี้วิ่งมาโนบิตะวิ่งมายืนอยู่หน้าบ้านโนบิตะเห็นป้ายอยู่ทางขวามือเขียนว่าโนบินั่นแหละครับชื่อตระกูลของโนบิตะโนบิตะวิ่งเข้าบ้านไปเปิดประตูเข้าไปจะเห็นว่าด้านในนั้นจะมีสเต็ปยกสูงขึ้นมาที่เก็บรองเท้าเนี่ยก็อยู่ซ้ายมือตู้เก็บรองเท้านี้จะเป็นที่ซ่อนตัวของโนบิตะนั่นเองและทางขวามือก็จะเป็นที่เก็บร่มหลังจากนั้นถอดรองเท้าอย่างรวดเร็วข้ามสเต็ปนั้นไปตรงสเต็ปนี้อาจจะลื่นบ้างถ้าใส่ถุงเท้าเพราะว่าสเต็ปนี้เนี่ยจะเป็นพื้นไม้ก็ทำให้บ้านเนี่ยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ให้ความโฮมมี่และก็อบอุ่นมากห้องแรกที่เราจะแนะนำก็คือห้องรับแขกห้องรับแขกจะไม่ค่อยเห็นในการ์ตูนเรื่องโดเรมอนสักเท่าไหร่เพราะว่าบ้านนี้ไม่ค่อยรับแขกที่มีแบบอาร์มแชร์จะมีแบบเหมือนโซฟามีที่นั่งอ่ะเพื่อรับแขกสุดๆแล้วหลังจากนั้นเดินเข้ามาต่อทางซ้ายจะมีประตูบานเลื่อนไม้แบบสไตล์ญี่ปุ่นถ้าจิ้มเข้าไปโป๊ะกระดาษอาจจะขาดได้เป็นรูแล้วก็แอบส่องข้างในไม่ใช่ นั่นเป็นบ้านนินจาอันเนี้ยคือจะสามารถเลื่อนแล้วก็เปิดฟังก์ชันให้บ้านดูกว้างแล้วก็เปิดต้อนรับลมที่มันโฟลว์จากภายนอกได้พื้นที่เป็นเสื่อตะตามิแต่จะมีเฟอร์ลอยตัวคือมีโต๊ะเพื่อเป็นที่สันทนาการครอบครัวซึ่งพื้นที่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ใช้บ่อยที่สุดและมีการปรับฟังก์ชันได้อย่างคุ้มค่าคือตอนกลางวันเป็นห้องนั่งเล่นตอนกลางคืนเป็นห้องนอนพ่อแม่เฮ้ยแจ๋วมันมีการปรับฟังก์ชันได้ในพื้นที่จำกัดออกมาเราจะเจอห้องน้ำซึ่งห้องน้ำนี้แม้จะเล็กแต่ว่าครบทุกฟังก์ชันคือมีห้องครีแล้วก็ตรงกลางจะเป็นที่สำหรับแปรงฟันแล้วก็เป็นตู้ซักผ้าแล้วก็แบ่งโซนเป็นประตูเปิดเข้าไปสำหรับห้องอาบน้ำฉะนั้นเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาพ่อไปทำงานโนบิตะจะไปเรียนเราสามารถแบ่งฟังก์ชันกันได้พ่อไปอาบน้ำสิโนบิตะแปรงฟันก่อนครึกฉะนั้นก็อ่ะทันเวลาทั้งคู่แต่หลังจากที่อาบน้ำเสร็จตอนเช้ามีเสียงแม่เรียกมาโนบิตะมากินข้าวเช้าลูกหลังจากนั้นก็ไปสุดทางเดินเราจะเจอห้องครัวครับห้องครัวนี้เนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออก
แสงเนี่ยจะสาดส่องมาตอนเช้ากับการมองเห็นวิวดอกทานตะวันที่อยู่ข้างนอกเพื่อจะได้สดใสกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งห้องครัวก็เป็นห้องครัวเล็กๆที่แม่จะทำกับข้าวให้กับครอบครัวโดยที่หลายคนก็คิดว่าโดเรมอนชอบกินโดราเอกิไม่ใช่หรอกินอย่างอื่นได้ด้วยเหรอทำให้คีบตะเกียบได้ทั้งที่มือกลมๆ หลังจากนั้นมีประตูทะลุสวนเดินออกไปหลังบ้านจะเจอห้องเก็บของอยู่หลังบ้านเป็นห้องเก็บของที่จะรวบรวมสิ่งของต่างๆนะแห่งความทรงจำของโนบิตะโดยที่ก็มีเสียงแม่มาตลอดโอ้แม่เอาทิ้งไปแล้วล่ะทิ้งแล้วเหรอทิ้งแล้วเหรอพื้นที่นั้นน่ะก็จะอยู่ใกล้สวนหลังจากนั้นโนบิตะก็จะออกห้องเก็บของเดินไปที่สวนอยู่ติดกับห้องรับแขกแล้วก็ห้องนั่งเล่นเราเปิดประตูบานไม้เลื่อนออกมาที่อยู่ห้องนั่งเล่นจะมีแสงและเงาที่สาดส่องลงมาตรงช่วงเย็นแล้วก็มีลมพัดปลิวๆในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่มีลมพัดผ่านมาซึ่งผมว่าห้องนี้ที่มันเป็นเซมิเอาท์ดอร์เนี่ยมันจะชิลมากฉะนั้นเราก็จะเห็นฉากนี้บ่อยพอๆกับห้องนอนของโนบิตะเลยก็ว่าได้หลังจากที่ผ่านสวนทะลุห้องนั่งเล่นไปก็จะเหลืออีกหนึ่งห้องห้องนอนของโนบิตะครับซึ่งห้องนอนของโนบิตะเนี่ยเห็นบ่อยแต่เล็กมากพื้นที่นั้นน่ะแค่2.50 เมตรกับ3 เมตรเท่านั้นเองผู้ชายตัวสูงร่างย่งชาวยุโรปไปนอนเนี่ยเรียกได้ว่าหัวชนฝาด้วยคนญี่ปุ่นน่าจะตัวเล็กก็เลยแบบอ่ะนอนสบายได้ฉะนั้นในพื้นที่ของบ้านมินิมอลเรายังมีเฟอร์ลอยตัวที่น้อยมากมีแค่ชั้นหนังสือของโนบิตะมีแค่โต๊ะและมีลิ้นชักอันยิ่งใหญ่แห่งทามาชีนของโดเรมอนที่จะไปไหนก็ได้ทั่วโลกทั่วจักรวาลและก็ตู้เก็บฟูกหลังจากเอาฟูกออกมาให้โนบิตะนอนก็จะเป็นที่นอนของโดเรมอนนั่นเองและนี่ก็คือห้องนอนที่เล็กแต่สร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ให้กับการ์ตูนเรื่องโดเรมอนครับจบการโฮมทัวร์ของโนบิตะครับและนี่คือสเปคสเปซของโนบิตะเขาแต่ว่าที่ใช่หรือว่าสเปคสเปซของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับถ้าชอบแบบนี้เนี่ยบ้านเล็กๆแบบทันนี่เฮาส์อ่ะโอ้โหสวยๆก็มีอยู่เยอะนะนี่มีมาแนะนำมากมายไก่กองเล็กแต่สวยได้อบอุ่นแล้วก็ครบทุกฟังก์ชันก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจของคนที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับแล้วก็หาสเปคสเปซหรือหาพื้นที่ลงตัวของเราว่าจะเป็นแบบไหนครับและครั้งหน้านะครับสเปคสเปซจะไปสเปคที่สเปซไหนคอยติดตามแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับบายโนบิตะอยู่ได้คุณก็อยู่ได้ฮะเอาอีกใช่ไหมคุณผู้ชมเคยเล่นเกมไหมโดเรมอนมอนมอนโดเรมี่มี่มี่ชิซุกะโนบิตะใครชนะต้องเป็นใจแอนเนี่ยแล้วคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนชนะต้องเป็นใจแอนวะก็มีคนบอกว่าอ่ะมึงลองร้องดิมึงลองร้องให้เป็นเด็กคิซุงี้ดิว่ามันได้ไหมโดเรมอนมอนมอนโดเรมี่มี่มี่ชิซุกะโนบิตะใครชนะได้เป็นเด็กคิซุงี้ใครชนะได้เป็นเด็กคิซุงี้เนี่ยเออจริงมันวะก็เลยต้องเป็นใจแอนก็ต้องยอมอ่ะใครชนะจะเป็นซูนิโอเห็นไหมก็ไม่ได้อยู่ดีอยากเป็นคนบูลลี่อ่ะไม่ชอบเป็นบูลลี่คนไปไปฝากกดไลค์กด Subscribe กระดิ่งกิ้งๆๆๆได้นะครับกับ Spec Space อยู่ที่ใช่ไปที่ชอบครับ